ยังคงชุลมุนวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับผู้ชมครับบรรยากาศของพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมาคุกขึ้นมาเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้สนับสนุนของพรรคเพื่อไทยเขามีการรวมตัวกันที่พรรคเพื่อไทยนะครับก็เรียกร้องนะครับยื่นหนังสือนะครับหลายข้อด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือว่าอยากให้เพื่อไทยเนี่ยทบทวนการร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเพราะว่าบอกว่าดูเหมือนว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยเลยนะครับซึ่งล่าสุดนี้ครับเขาบอกว่ามีแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยนะครับที่ให้ข้อมูลสำคัญมาดีลใหม่ที่เกิดขึ้นในการตั้งรัฐบาลระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจับตาเก้าอี้สองเก้าอี้สำคัญครับคือเก้าอี้ประธานสภาตอนนี้เนี่ยที่ยังแย่งกันอยู่พูดกันตรงๆเห็นว่าจะมีการแลกเปลี่ยนโควต้ารัฐมนตรีกระทรวงสำคัญเพื่อแลกกับเก้าอี้ประธานสภาก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานมีผลประโยชน์เยอะนะครับผู้ชมครับแล้วก็เป็นกระทรวงเกรด A แหละว่ากันตรงๆเถอะพรรคไหนได้ไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเนี่ยครับผู้ชมครับแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยเปิดเผยนะครับการหารือเบื้องต้นระหว่างแกนนำของเพื่อไทยและก้าวไกลที่มีการจัดโผครม.ออกมาเบื้องต้นตามที่ปรากฏในหน้าสื่อกันไปแล้วมีประเด็นสำคัญครับเกี่ยวกับโควต้ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคอันดับ2ซึ่งมีการเสนอไว้ประมาณนี้นะครับกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นได้ว่ากระทรวงที่จัดสรรให้กับเพื่อไทยล้วนแล้วแต่มีกระทรวงเกะเอบวกเลยดีกว่าคุณผู้ชมแต่ก็น่าจะมีเพียงกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงพลังงานเท่านั้นนี่แน่นอนนะครับผู้ชมครับส่วนกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมแม้จะเป็นกระทรวงที่คุมด้านเศรษฐกิจแต่กระทรวงเหล่านี้เนี่ยมีสถานะเป็นกระทรวงปฏิบัติคือทิศทางการทำงานน่าจะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของก้าวไก่ทีเป็นหลักจึงจัดเป็นกระทรวงเกรด A หรือ B บวกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมและแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะรับการจัดสรรงบประมาณไม่มากยกตัวอย่างหากว่าที่นายกพิธาเดินสายไปเจรจาการค้ากับต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายที่ว่าที่นายกพิธาไปเจรจามาไม่ได้หมายความว่าจะริเริ่มโครงการของตัวเองได้ทุกเรื่องนะครับขณะที่รายงานล่าสุดระบุนะครับแหล่งข่าวจากเพื่อไทยบอกว่าจะมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับก็คือเก้าอี้ประธานสภากับเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานกรณีกระทรวงพลังงานนะครับมีข่าวจากแหล่งข่าวในพรรคก้าวไกลบอกว่าพรรคจะนำไปเจรจากับแกนนำพรรคเพื่อไทยโดยกระทรวงพลังงานมีความสำคัญมากโดยเฉพาะนโยบายหาเสียงของหลายๆพรรคที่จะลดราคาพลังงานและเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ชาติหลายแสนล้านหากบริหารดีๆย่อมได้คะแนนนิยมจากประชาชนแน่นอนแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยยอมเสียให้เพื่อไทยเพื่อจะแลกกับตำแหน่งประธานสภาครับฉะนั้นหากพรรคเพื่อไทยยังดึงดันจะเอาตำแหน่งประธานสภาพรรคก้าวไกลก็อาจจะขอกระทรวงพลังงานกลับคืนมานะนี่ยื่นหมูยื่นแมวการแลกเปลี่ยนครับคุณอยากได้ก็กระทรวงที่เกรด A บวกมีผลประโยชน์เยอะสามารถขับเคลื่อนนโยบายของพรรคคุณได้หรือคุณจะเอาเก้าอี้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติล่ะที่ขับเคลื่อนการประชุมสภาก็คงจะต้องเลือกกันครับสุดท้ายแล้วอาจจะได้ข้อยุติกันในเร็ววันนี้ครับ